อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญอำเภอพบพระจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าสองแผ่นดินส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอพบพระค่ะที่ลานนันทนาการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญอำเภอพบพระจังหวัดตากนายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าสองแผ่นดินเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2560เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอพบพระโดยมีนายปรีชาเก่งกล้าปลัดอาวุโสอำเภอพบพระนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนหลากหลายชนเผ่าชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่ร่วมกล่าวรายงานและให้การต้อนรับนายสุรศักดิ์คำปาแก้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญกล่าวว่าเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ9ชนเผ่าในเขตพื้นที่5อำเภอชายแดนซีกตะวันตกของจังหวัดตากให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อเปิดโอกาสให้กับชาวชนเผ่าต่างๆในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญได้นำสินค้าพื้นเมืองสินค้าโอท็อปของดีอำเภอพบพระสินค้าทางการเกษตรออกมาวางจำหน่ายเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและท้องถิ่นเพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีใจรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะผืนป่าต้นน้ำทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญจึงได้ร่วมกับพี่น้องชนเผ่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี9ชนเผ่าเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่5เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่5อำเภอชายแดนซีกตะวันตกของจังหวัดตากและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องชาวชนเผ่าทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2560ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงมากมายของแต่ละชนเผ่ารวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปและในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนเอกชนเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมและนำสิ่งของรวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มมาร่วมจัดกิจกรรมในงานครั้งนี้ด้วยอาทิโรงแรมเซ็นทราแม่สอดฮิลรีสอร์ทที่นำโดยนายสมศักดิ์สายสวัสดิ์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทราแม่สอดฮิลรีสอร์ทนำเจ้าหน้าที่และพนักงานมาร่วมจัดกิจกรรมกับพี่น้องชนเผ่าในครั้งนี้ด้วยและโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดและท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแม่สอดI'm not afraid to die.
มองกัง